ตึงตึงอยู่เหนียวรั้งแปลว่าตึงแน่นตึงค่ะได้แค่นี้ได้แค่นี้ขึ้นไปกว่านี้ได้ไหมแค่นี้แค่นี้นิ่งไว้แค่นี้ถามว่าปวดหัวไหล่ปวดอันนี้ไหมครับปวดที่เอาไว้นิ่งๆเลยฮะแล้วตอบตามความรู้สึกที่เป็นอย่างผมจะหาทางช่วยเอาไว้แค่นี้ถามว่ามันปวดไหมมันดึงไหมดึงค่ะปวดตรงนี้ปวดนะโอเคนะมันช่วยนะทีนี้นะค่ะมันก็มันช่วยแต่ไม่ถูกค่ะจากนี้ไปก็จังค่ะมันตึงมาปวดแขนโทษครับนั่งให้สบายมากๆเราผมจะช่วยเรื่องของได้จะอธิบายต่อมันหายปวดได้ยังไงประมาณนั้นนะครับโทษครับแป๊บถามว่าลองยกเองดูซิว่าหย่อนและความปวดลดลงไปบ้างไหมบ้างไหมยังไม่หย่อนค่ะยังตึงเหมือนเดิมยังตึงค่ะอาการปวดมีเท่าเดิมไหมเอานิ่งๆก่อนนะเพราะเราเช็คเรื่องปวดกับเรื่องตึงอยู่แล้วมันจะปวดเป็นบางครั้งค่ะไม่รู้กำลังยื่นมืออยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยคำถามสุดท้ายว่าว่าอย่างนี้มันปวดบางทีอย่างนี้ไม่ปวดค่ะแต่ตึงแต่ตึงแต่ตึงนะค่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นสุดเด็ดค่ะเอาล่ะผมจะหาทางช่วยหายตึงไหวไหมครับไหวไหมครับตึงแล้วค่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวนะไม่ไหวถามว่าจุดไหนที่เป็นตึงมากที่สุดนี่ค่ะตรงนี้ใต้แขนโอเคนะครับใต้แขนเอาล่ะผมจะช่วยนะค่ะผมอยู่ในมุมเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่มุมเดิมแปลว่าสังเกตเวลาตั้งฉากใช่ไหมครับของมุมเดิมครับสังเกตคำว่ามุมเดิมมาไว้โทษครับหายใจไว้ปึ๊บปึ๊บหายใจไว้ปึ๊บปึ๊บไหวไหมครับผมทำแค่นี้ตอบแล้วไหวต้องตอบครับเพราะว่ามันออกแรงนิดหน่อยมันไม่ใช่ไปทนครับไหวบอกว่าไหวเพราะผมจำเป็นจะต้องใส่พลังเข้าไปมากเพียงใดนะครับโทษครับต้องอ้อนไหมสังเกตต่อสังเกตไม่ต้องหนีผมเลยนะฮะเพราะว่าจะผมจะหาจุดโทษครับดูมันจะยืดไปเรื่อยมันเจ็บแล้วค่ะเจ็บเจ็บหัวเข่าใช่ไหมเจ็บนี้เจ็บนี้แล้วก็มาได้แอคชั่นใหม่มันจะเปลี่ยนรีแอคใหม่ใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นค่ะตรงนี้เลยโทษค่ะช่วงนี้ไม่ส่วนนี้จะตึงตึงมากเลยตึงมากเลยตึงน้อยตึงมากเลยค่ะโอเคก็สังเกตตึงมากก็เห็นไหมพอตึงมากก็มุกมันนะคำมันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวซะธรรมจิตมันเหมือนกับปรับกล้ามเนื้อก็ว่าได้โทษครับปึ๊บสังเกตหย่อนไหมหรือว่าหายตึงหรือเปล่า3 2ปึ๊บยอมผมตรงนี้ต้องยอมผมเพราะมันเป็นจุดนะต้องยอมผมนิดนึงล่ะหายใจชัดมันก็ผ่านจุดนั้นไปจุดนึงทีนี้อิสรภาพทำเองยังตึงมุมสูงขึ้นไหมเดี๋ยวเริ่มนะเริ่มเราจับมุมก่อนนะฮะแล้วก็นิ่งนานๆคิดว่าสูงขึ้นไหมนะการที่มุมมันสูงขึ้นมันก็สามารถที่เราส่วนนี้มันหย่อนมันดีขึ้นได้ทีนี้นิ่งนานๆถามว่าปวดไหมไม่ปวดแปลว่าปวดหายไปแล้วเดิมขนาดนี้ไม่ได้แล้วปวดแปลว่าเราแก้การปวดได้แล้วส่วนมุมที่มันขึ้นไปเนี่ยมันมากกว่าเดิมไหมมากกว่าเดิมนิดนึงถึงนิดนึงแค่หนึ่งองศาก็มีผลนะครับค่ะค่ะต้องให้เข้าใจไม่ใช่ทีก็เอาร้อยไปสิบแล้วเกินไปใช่ไหมครับค่ะ
นี่คือวิธีทำความเข้าใจตัวเองในแต่ละครั้งของการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวโอเคนะโอเคค่ะมันอยู่ที่ว่าถ้ามันเจ็บปวดแล้วมันขยับไม่ได้โดยธรรมชาตินั้นต้องลดความเจ็บปวดมาช่วยให้เราโอเคไหมครับโอเคจุดนี้ต้องเข้าใจให้ได้ค่ะต่อไปผมช่วยเรื่องศีรษะเรื่องสมองเลยมาเรื่องสมองเลยโทษไปดึงหัวไหล่นั่งให้ตรงตั้งฉากโอเคครับตอนนี้สองข้างประทบสองข้างโทษสังเกตให้ดีว่าเมื่อกี้นี่เราทำเฉพาะด้านขวาด้านเดียวลองดูซ้ายสิเนี่ยถ้าทำซ้ายแล้วขวาจะดีขึ้นเนี่ยมันบาลานซ์กันสังเกตให้ดีครับอย่าหลบผมมันทุกจุดที่ผมปฏิบัติการมันเป็นพูดว่าไงเป็นวิธีการของผมเองโอเคนะครับค่ะให้เข้าใจเลยทุกจุดเวลาผมสัมผัสตัวต้องให้เข้าใจให้ชัดๆก่อนไหวไหมเจ็บไหมนั่นดูไม่เจ็บค่ะดูมันจะเบาไม่เจ็บดูข้างขวาจะยกสูงขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับเพราะทำข้างซ้ายเนี่ยจะขวายกสูงขึ้นได้กว่าเดิมโทษครับโทษครับไปแล้วครับลองยกขวาสิครับจริงไหมจริงยังตึงอยู่ค่ะเมื่อกี้ยกสูงยกขวาสูงขึ้นพยายามจับขันผมนี่อยู่เมื่อกี้ผมบอกว่าดูซิขวาจะยกสูงขึ้นกว่าเดิมจับให้อยู่ตรงนั้นก่อนแล้วก็เปลี่ยนอีกอันนึงต่อไปมันตึงมันเอาตอบตึงก่อนได้ได้ภาษาพันเป็นอย่างนั้นค่ะมันไปต่อไม่ได้สรุปรวมภาพว่าขึ้นลงทั้งคู่ใช่ครับสองข้างเปรียบเทียบได้เลยว่ามันต่างจากเดิมเพียงใดค่ะสูงกว่าเดิมลองนอนอยู่สิฮะปวดหายไหมฟรีไหมมันคล่องไหมด้วยคล่องค่ะคล่องกว่าเดิมไหมคล่องไม่ปวดการปวดไม่มีแล้วยกเว้นที่มันนิ่งอยู่นานเมื่อกี้นี้ค่ะใช่ไหมครับมันค่ะเนี่ยต้องรับรู้เรียนรู้ด้วยกันนะครับมันสเต็ป by สเต็ปมันเป็นโปรเซสเป็นคนในส่วนที่มันเป็นอาณาบริเวณนี่มันตึงไหมช่วงนี้ไม่ตึงค่ะแต่จริงตรงช่วงนี้เองแปลว่าจุดที่มันเป็นปัญหาตรงเนี้ยภูเขาไฟที่ว่าเนี่ยค่ะไม่ต้องมีวอร์ดี้ออกมาแล้วใช่ไหมไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยช่วงตอนนี้มันจะมีหนองออกเรื่อยๆแต่ว่าปุกก็มีแต่หนองออกมาใช่ไหมครับใช่ค่ะช่วงเนี้ยช่วงนี้จะมีเยอะกว่าช่วงก่อนเหรอใช่ค่ะงั้นผมใช้แสงแผดผมช่วยนะครับขึ้นหน่อยจะปรับน้องให้โทษครับนั่งให้ตรงโทษพิงเข้าไปแต่ได้หนึ่งครับถามว่าสะดือจุดไหนครับสะดือจุดนี้ค่ะแต่นิ้วเดียวแต่จะรู้ไม่ต้องคลำแต่โอเคปล่อยผมครับสังเกตมันจะร้อนนะครับสังเกตมันจะร้อนมากๆร้อนแล้วบอกThank you.
มีไหมครับร้อนไม่ร้อนค่ะไม่ร้อนเลยเหรอไม่ร้อนอุ่นมีไหมครับอุ่นไม่อุ่นเลยค่ะเหรอค่ะโอ้โทษครับตอบเลยนะครับว่าร้อนร้อนแน่ร้อนค่ะอันนี้ร้อนนี่ร้อนค่ะร้อนไหนร้อนอันนี้ค่ะแค่นี้ยังร้อนแล้วเนี่ยอันนี้ร้อนอันนั้นร้อนไม่ร้อนอันนี้ไม่ร้อนเป็นภาพปิดหรือเปล่าเข้าใจต้องมากแต่ตอนนี้ร้อนใช่ไหมครับค่ะร้อนแต่ไม่ร้อนจัดแต่เริ่มร้อนร้อนแต่ไม่มากแต่ว่าไม่ใช่ธรรมดาร้อนไม่ร้อนไหมครับมีแล้วค่ะโอเคดูมันจะร้อนเข้าไปยังภูเขาไฟค่ะร้อนแล้วค่ะเริ่มร้อนไอ้ความร้อนจะไปช่วยเร่งปฏิกิริยาหรือจะไปสลายสิ่งนั้นให้สังเกตตรงให้ได้ค่ะเมื่อกี้นี่พูดถึงหนองนะครับผมจึงไปหยิบตรงนี้มาช่วยนะครับค่ะร้อนแล้วค่ะลุงค่ะเพราะฉะนั้นการบ้านหรือคำตอบต่อไปค่ะถ้ามันเป็นผลดีปุ๊บหนองจะน้อยลงและหยุดค่ะค่ะเพียงแค่นี้ครับคอยดูค่ะคอยดูผลลัพธ์นะค่ะจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้วันเร็วนี้ก็สุดได้แต่ค่ะแต่ตอนนี้โอเคไหมยกแขนได้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมครับค่ะมาหยุดตรงนี้เนาะค่ะให้คะแนนตัวเองสิดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 70% ค่ะอยากหายจากอาการของเต้านมเห็นไหมใช่ค่ะเขาพูดเรื่องมะเร็งเรื่องของเขาค่ะผมพูดถึงเต้านมมันไม่ปกติค่ะเขาแปลว่าอยากจะดึงความเป็นปกติมายังเต้านมตัวเองค่ะหรืออยากจะหายจากอาการของเต้านมตัวที่มันเคยเป็นที่ว่านี้อยากภาษาผมคิดให้เป็นไม่ต้องพูดนะฮะคิดตามก็พอค่ะเพราะผมนำให้หมดทุกคำแล้วค่ะภาษาผมจะเป็นยังไงค่ะนะอยากหายจากอาการของเต้านมที่เคยเป็นเช่นนั้นอยากค่ะอยากหายแปลว่า before ก่อนหน้านี้เป็นเช่นไรต้องรู้เองค่ะแล้วบัดนี้รู้สึกอย่างไรต้องรู้สึกเองค่ะหวังผลอาการที่ว่านั้นก็คือไม่มีนั่นเองผมไม่พูดเรื่องของมะเร็งแน่นอนค่ะเพราะผมไม่ใช่หมอค่ะโอเคนะโอเคจับแม่นๆภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นแล้วจะแล้วมันจะช่วยตัวเองเยอะภาษาผมจะช่วยเยอะเลยเดี๋ยวภาษาคนอื่นเข้ามาใช้เด็ดขาดเพราะมันคนละศาสตร์กันเขากับผมมันคนละศาสตร์กันมาทางฝ่ายงอก็ต้องใช้ภาษางอเข้าไปแล้วมันจะเกิดผลดีทั้งสิ้นเองโอเคนะค่ะเอาล่ะกี่เปอร์เซ็นต์นะที่ว่าเมื่อกี้นี้ 70% ค่ะถึง 70% ถึง 70% ก็แปลว่าความรู้สึกที่ได้วันนี้ก็ไม่ธรรมดาค่ะยินดีด้วยครับค่ะโอเคยินดีด้วยครับจบค่ะ